ร้อยวินจิ้นรับวันหยุดถ่ายสตอรี่มุ้งมิ้งบนเครื่องบินนะฮะทำฟินติดเทรนด์อันดับหนึ่งสองหนุ่มสุดฮอตนะฮะไบรท์วชิรวิชิวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับอวดโมเมนต์จิ้นรับวันหยุดไบรท์ถ่ายสตอรี่อย่างมุ้งมิ้งบนเครื่องบินทำแฟนๆจิ้นนะครับจนแฮชแท็กไบรท์วินติดเทรนด์อันดับที่1ทำเอาแฟนๆชาวไบรท์วินออกอาการฟินกันแต่เช้าในวันหยุดนะครับเมื่อ2หนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินนะครับขึ้นเครื่องบินเดินทางไปที่กระบี่นะฮะงานนี้หนุ่มไบรท์ถ่าย IG Story ตอนนั่งบนเครื่องบินนะครับโดยมีหนุ่มวินนั่งข้างๆนะฮะเรียกว่าทำเอาแฟนๆเห็นแล้วก็แฮปปี้กันทั่วหน้านะครับแถมมีแฟนๆบางกลุ่มนะครับยังไปส่งหนุ่มๆถึงสนามบินอีกด้วยพร้อมรวมพลังกันติด #brightwin จนติดเทรนด์ Twitter อันดับที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนไบรท์วินก็ถือว่าเป็นคู่หนุ่มสุดฮอตที่ดีกรีความปังไม่เคยลดน้อยลงไปเลยนะฮะซึ่งหลังจากช่วงเช้านะครับ2หนุ่มไบรท์วินก็ทำเอาแฟนๆฮือฮากับช็อตมุ้งมิ้งบนเครื่องบินไปแล้วนะครับเมื่อถึงช่วงทำกิจกรรม2หนุ่มไบรท์วินนะครับก็ได้เปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศทะเลนะฮะร่วมแจมกิจกรรมถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆอย่างสนุกสนานนะฮะแล้วเมื่อถึงช่วงเวลาพักผ่อนนะครับ2หนุ่มก็ลงเรือถ่ายรูปเล่นกันชิลๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแฟนๆพร้อมใจกันแชร์โมเมนต์น่ารักของทั้งคู่นี้นะฮะผ่าน Hashtag Neko Go To กระบี่ with Brightwin นะครับจนติดเทรนด์ Twitterอีกแล้วเช่นกันตอนคือตอนที่เขาไปแล้วเขากลับไม่หมายถึงมาบอกรักอะเรารู้สึกตอนแรกที่เขาไปแล้วกลับมาครับเขามาเล่ามาให้ฟังว่าแบบสนุกมากที่ทักดีมากแล้วก็ได้อยู่กับแฟนด้วยไงเราก็อยากมาบ้างแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้มาก็ดีใจครับปีที่แล้วได้อยู่กับแฟนปีนี้ได้อยู่กับแฟนว่ะใช่ครับอีกรอบโอเคโอ้ขอบใจนะขอบใจนะน้องวินน้องวินเดี๋ยวน้องวินไทยอ๋อเดี๋ยวน้องวินอันนี้ต้องลงนี่ต้องลงมีแรงสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวน้องวินทำงานหนักสู้ๆหน่อยโอเคครับพร้อมนะครับนะแอคชั่นนะครับอย่าลืมนะครับโอเคน้องวินสองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณรูปสวยๆวิดีโอน่ารักน่ารักจากแฟนคลับของน้องใน Twitter ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ